เราอยากรู้ว่าทำไมพี่ถึงชอบในเรื่องของการแข่งขันมันเป็นกลไกที่ทำให้เราได้พัฒนาฝีมือตราบใดที่มีการแข่งขันมันต้องมีการฝึกซ้อมถ้าเราหยุดพัฒนาฝีมือเราก็จะตามคนอื่นจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องด้วยค่ะสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยในรายการคุยเก่งนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงการสักคิ้วในประเทศไทยนะครับโดยเขาได้เคยคว้าแชมป์ต่างๆมากมายทั้งในไทยและต่างประเทศและเชื่อว่าน่าจะเป็นช่างสักคิ้วของประเทศไทยที่มีรางวัลมากที่สุดในตอนนี้เราไปพบกับเขาพร้อมๆกันเลยนะครับพบกับอาจารย์แป๊กกี้เจ้าของสถาบันลานีอะคาเดมี่ครับสวัสดีครับพี่แป๊กก่อนอื่นเลยต้องขอแซวว่าบ้านพี่แป๊กสวยมากมาแต่ละครั้งก็คือตกแต่งต่อเติมอยู่ตลอดเวลาอยากถามว่าพี่อยู่มั่งไหมฮะเดือนนึงอยู่แค่วัน2วันเท่านั้นค่ะมีอีเวนท์ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศตลอดเลยค่ะแล้วทำไมพี่ถึงชอบต่อเติมบ้านมันก็เป็นความสุขทางใจอย่างหนึ่งเมื่อก่อนเราไปเห็นบ้านสวยๆของลูกค้าเราก็อยากที่จะมีแบบนั้นบ้างกลับมาเราจะได้มีความสุขวันนี้นะครับที่เราจะมาสัมภาษณ์อาจารย์แบ็กกี้เราอยากรู้ว่าทำไมพี่ถึงชอบในเรื่องของการแข่งขันมันเป็นกลไกที่ทำให้เราได้พัฒนาฝีมือตราบใดที่มีการแข่งขันมันต้องมีการฝึกซ้อมถ้าเราหยุดพัฒนาฝีมือเราก็จะตามคนอื่นจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องด้วยค่ะพี่ได้อะไรจากการแข่งขันในแต่ละเวทีที่ผ่านมาบ้างครับนอกเหนือจากการแข่งขันนอกเหนือจากรางวัลสิ่งที่ได้ก็คือมิตรภาพแล้วก็ได้ในเรื่องของคอนเนคชั่นซึ่งตรงนั้นมันสามารถต่อยอดธุรกิจให้เราได้อยู่แล้วค่ะมันจะดีกว่าหรือไม่ถ้าเกิดคุณมีนามสกุลว่าแชมป์ประเทศไทยแชมป์อาเซียนแชมป์เอเชียอย่างทุกวันนี้รางวัลมันก็เป็นตัวการันตีเป็นใบเบิกทางได้การยอมรับจากลูกค้ามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะในตอนที่พี่ไปแข่งในยุคนั้นนะครับอุปสรรคที่พี่เจอมีอะไรบ้างแน่นอนอยู่แล้วค่ะมันเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในยุคที่ตัวของพี่เองเติบโตในวงการสักคิ้วตัวของพี่เองก็ไม่ได้มีรายได้อย่างทุกวันนี้เราก็ต้องกู้หนี้ยืมสินลงทุนกับการเดินทางแต่ละครั้งทุกอย่างเป็นเงินหมดเลยต้นทุนของค่าของมันค่อนข้างแพงมากๆถ้าเทียบกับในทุกวันนี้นะฮะยกตัวอย่างอย่างเบ้ายางเมื่อก่อนชุดละ250ทุกวันนี้ชุดละ50บาทถูกกว่ากัน5เท่าระยะเวลาผ่านไปแค่8ปีหรือ10ปีเท่านั้นแต่ราคาของทุกอย่างคือแพงมากพี่ลองเล่าเหตุการณ์หนึ่งที่พี่รู้สึกว่าฉันอยากไปแข่งเวทีเนี้ยแต่ฉันไม่มีเงินแล้วพี่ทำยังไงประมาณปี 57-58 นะคะกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเลยนะคะว่าถึงกับขั้นไปกู้หนี้นอกระบบเรากู้มา 50,000 คิดว่าเป็นเงินที่มันเยอะมากสำหรับคนไม่มีอะค่ะเป็นเงินก้อนสุดท้ายแล้วเอาไปสร้างชื่อเสียงให้ได้ไปไขว่คว้าแชมป์ให้ได้เราเดินทางไปแข่งที่ประเทศจีนด้วยจำนวนผู้แข่งขัน 1,500 คนซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแล้วในครั้งนั้นเราก็สามารถคว้าแชมป์กลับมาที่ประเทศไทยได้หลังจากนั้นเงิน 50,000 ตรงนั้นเราสามารถปลดหนี้เพราะลูกค้าจองมาเป็นจำนวนมาก 50,000 นั้นสามารถกลับมาหาเรา10เท่า100เท่าได้เลยค่ะในวันนั้นภาพที่พี่เคยเป็นนักแข่งกับภาพในวันนี้มันมีโอกาสมากหรือน้อยกว่าความยากง่ายของช่างรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าต้องบอกเลยนะครับในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆถูกพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากรวมถึงในเรื่องของการเทรนนิ่งการเปิดให้มีการฝึกอบรมต่างๆมันเป็นที่แพร่หลายอย่างมากการประสบความสำเร็จหรือการได้แชมป์ในทุกวันนี้มันเป็นเรื่องที่ง่ายถ้าเกิดคุณเดินตามทางของผู้ที่ประสบความสำเร็จมันจะมีคีย์ลัดไว้ให้คุณหมดทุกอย่างแล้วเพียงแค่คุณตั้งใจฝึกฝนแล้วก็ไปในทางที่เขาปูทางไว้ให้ตอนที่พี่แข่งในรุ่นพี่เคยท้อไหมถ้าพูดถึงตัวของพี่เองพี่เป็นคนที่เหมือนมีไฟตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเกิดใครที่คิดว่ากำลังท้อหรือกำลังแบบเช่นแข่งเท่าไหร่ก็ไม่ได้คุณอย่าลืมว่าบางคนเกิดมามีพรสวรรค์แต่หลายๆคนเกิดมาไม่มีพรสวรรค์แต่เขามีพรแสวงเขาอาจจะแข่งในเวทีที่1 2 3 4 5ไม่ได้แต่ครั้งที่6เขาอาจจะได้ก็เป็นไปได้คุณมีพรแสวงสักอย่างสักวันนึงพรแสวงก็สามารถกลับไปเป็นพรสวรรค์ได้ค่ะถึงคำถามจากทางบ้านกันนะครับเขาเห็นพี่ทำงานอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยไม่เหนื่อยบ้างหรอเรารู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่เราทำมากกว่าถ้าเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะทำงานแล้วเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำสารอะดรีนาลีนในร่างกายของเรามันหลั่งออกมาเองเราจะรู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่ทำโดยเฉพาะการจัดอีเวนต์ต่างๆแม้แต่ขาดทุนคนบ้าอะไรก็ยังทำอยู่แต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันเกิดประโยชน์กับสังคมแล้วก็คนหมู่มากความสุขของพี่ในทุกวันนี้มันคืออะไรความสุขของเรานะฮะเราอยากเห็นลูกๆในวงการของเราเติบโต
ประสบความสำเร็จให้ทุกคนก้าวผ่านอุปสรรคในชีวิตด้วยอาชีพสักคิ้วที่เราเป็นอยู่อยากให้ทุกคนก้าวผ่านมันไปให้ได้แล้วก็อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จในแบบฉบับของที่เราเป็นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ยินมาจากหลายๆคนมีคำถามว่าพี่เป็นคนดุจริงไหมจริงๆแล้วลุคของเราคนที่เขาไม่รู้จักเราอ่ะเขาก็จะมองว่าเราเป็นเจ้าแม่อินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อวงการแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณได้สัมผัสจะรู้สึกว่าคนนี้มันก็คือกระเทยบ้าๆนางนึงอ่ะพร้อมที่จะหลุดขั้วในตลอดเวลาลุคของเราเป็นลักษณะนั้นด้วยหน้าที่การงานเป็นผู้จัดเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อวงการคนนึงแต่จริงๆก็คือจริงๆเราคือคนบ้าเราไม่ใช่คนปกติเราคือคนบ้าคนนึงเลยเรื่องความรักกันมากฮะพี่ทำงานหนักขนาดนี้เหงามั้งไหมเป็นธรรมดาเรื่องความเหงาเพราะเราก็เป็นคนคนหนึ่งซึ่งมีชีวิตมีหัวใจแล้วเราเกิดมาเราพร้อมทั้งด้านหน้าที่การงานการเงินเราพร้อมทุกอย่างเราเองก็ต้องระวังมากที่สุดความรักมันสามารถทำให้ชีวิตเราพังได้ถ้าเรารักใครอ่ะเราจะรักไปทั้งใจเราเลยมีความคิดว่าเราต้องสร้างกำแพงให้กับตัวเองสมมติว่าพี่สามารถเนรมิตได้ว่าพรุ่งนี้เราอยากได้คู่ใจสักคนหนึ่งผู้ชายในอุดมคติของพี่คนนั้นต้องเป็นจริงๆนะไม่ชอบผู้ชายหรอกชอบผู้ชายเป็นบ้านถ้าเราไปอยู่กับผู้ชายหล่อเรารู้สึกเหมือนเราตัวนิดเดียวแล้วเราต้องไม่คอยระมัดระวังคุณไม่ต้องหล่อไม่ต้องเพอร์เฟคหรอกลักษณะนั้นมากกว่าสุดท้ายก็คืออยากให้พี่ให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นวงการสักคิ้วหรือว่าเป็นคนทั่วไปที่เขาได้ดูคลิปเนี้ยเขาได้ต่อสู้ชีวิตที่มีเคล็ดลับในการที่จะให้คนเหล่านี้ใช้ชีวิตยังไงตัวของอาจารย์เป็กกี้เองเคยโพสต์ไว้ตลอดนะฮะว่าการเป็นแชมป์นั้นไม่ยากละแต่การรักษาแชมป์ให้อยู่ในใจของคนตลอดไปเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าการใช้ชีวิตของเราแม้แต่ตัวของอาจารย์เป็กกี้เองเราเป็นแชมป์รุ่นแรกของประเทศไทยก็จริงแต่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างเราใช้แชมป์ตรงนั้นมาต่อยอดธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำรวมถึงการตอบแทนกับคืนสังคมมันเป็นสิ่งที่จำเป็นทุกอย่างเลยเดี๋ยวก็คอยติดตามเร็วๆนี้จะมีโปรเจกต์อะไรออกมากับคืนสู่สังคมบ้างครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แป๊กที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับหวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจแล้วก็หวังว่าทุกคนที่กำลังเจออุปสรรคและปัญหาในตอนนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้พลังจากพี่แป๊กในการสู้ต่อไปนะครับพบกับผมได้ใหม่ในคุยเก่ง EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แป๊กเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ